ื่อนครับนี่วันนี้ลุงหนอเหมือนเดิมอีกแล้วแนะนำก่อนน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟลุ๊กนี่เขาเป็นลูกค้าขาประจำร้านลุงหนอเลยเรื่องของเรื่องคลิปวันนี้ก็คือว่าอย่างที่ลุงหนอเกริ่นไปหลังๆสังเกตอย่างฟลุ๊กลุงจะเน้นในส่วนของกลุ่มที่ชอบมาเล่นกล้องไลก้าพอดีฟลุ๊กเขาก็บอกว่าลุงครับถ้างั้นผมอยากทำคลิปเพราะว่าฟลุ๊กเนี่ยเขาใช้ตัวไลก้าอยู่ก็คือไลก้าทีก่อนหน้ายังมีอีกหลายตัวมีหลายตัวใช่ไหมเอาตัวนี้เป็นแฮปปี้มิวที่สุดแฮปปี้มิวก่อนประหยัดที่สุดจริงเพราะว่าทีแรกลุงก็บอกว่าฟุกเราทำกันฟุกก็เลยว่าลุงไลก้าทีเป็นกล้องที่ณเวลานี้น่าสนใจมากๆหลายๆอย่างนะเอาเดี๋ยวลุงปล่อยให้เป็นหน้าที่ฟุกเขาแนะนำเลยว่าทำไมที่ฟุกต้องไลก้าทีทำไมถึงต้องซื้อไลก้าทีล่ะครับปัญหาแรกเลยครับถ้าคุณประสบปัญหาการเงินอยู่นะครับครับไลก้าทีน่าจะตอบโจทย์ที่สุดครับเพราะว่าในราคามือ2นะตอนนี้อยู่ราวๆ 20,000 กว่าบาทมันลดราคามันลดราคาลงมามันลดราคาลงมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นแค่บอดี้แต่คุณจําได้ว่าสมัยแรกๆมันเป็นแสนใช่ครับมันเป็นแสนกว่าบาทนะแสนประมาณแสนนึงแต่ว่าตัวชุดเลนส์เค้าใช้กับตัว SL ได้ไลก้า SL ใช่ครับแล้วก็ใช้กับตัวของ T เองที่เป็นเลนส์ APS-C นะครับครับแต่ว่าปัญหามันคือเลนส์มันก็ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงเลนส์ของไลก้า T ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่า1มันมีระบบออโต้โฟกัสและชิ้นเลนส์ของไลก้าทุกตัวซึ่งเราก็รู้ถึงคุณภาพของมันมันทำออกมาได้ดีมากลุงขอสัมผัสก่อนลองแต่ลองเล่นนี่นะเพื่อนๆมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรจอมันเหมือนกับทัชสกรีนเลยนะใช่ครับเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดครับแล้วฟลุ๊กใช้มาเป็นไงบ้างทำไมต้องแนะนำกับเพื่อนว่าต้องเป็นไอ้เจ้าไลก้าทีแบบนี้แต่มันก็เล็กน่ารักดีนะเพราะว่าผมว่าความเป็นเสน่ห์ของไลก้ามันไฟล์เนื้อไฟล์ด้วยเนื้อไฟล์ของมันไม่ว่าจะถ่ายออกมายังไงก็ยังรู้สึกว่าครับมันได้อารมณ์หรือว่าได้ความเอาจริงๆใช้ไลก้ามาก็รู้สึกว่าลำบากเพราะว่ามันใจค่อนข้างช้าคนที่ถ่ายต้องละเอียดนวดใช่ไหมละเอียดหน่อยแต่ว่ากล้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่เห็นภาพได้สดๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นระบบไลฟ์วิวเราจะสามารถแบบเห็นได้เลยว่าตรงเนี้ยที่เราจะถ่ายแสงเป็นยังไงอ๋อดูผ่านจอหลังได้เลยแล้วซึ่งมันก็ต้องบอกเนี่ยกับราคาที่ฟุกพูดแต่แรกใช่เราสามารถเอื้อมถึงกันแล้วแต่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นตัวคูณ ATSC ใช่ครับมันเป็นตัวคูณมันคูณเท่าไหร่ครับก็คูณราวๆ5แล้วภาพที่ฟุกสัมผัสมานี่ใช้กับเลนอะไรฮะลองอันนี้ใช้กับเลนส์ Volander เป็น40มิล F1.4 นะครับราคาราวๆไม่ถึง 15,000 ครับ40 F1.4 ถ้าคูณแล้วก็50กว่าบาทประมาณ60ละกัน60ไปใช่มั้ยไม่อึดอัดไปรู้สึกว่าการใช้ไลก้าครับโดยปกติแล้วเราก็ใช้ในเลนส์ที่มันอึดอัดนิดนึงอยู่แล้วด้วยเลนส์50อะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งผมก็ว่าเลนส์ประมาณระยะประมาณ60แล้วรู้รับแสงประมาณนี้ครับผมใช้งานกับมันได้ดีแต่บางคนก็บอกว่าอึดอัดเหมือนกันแล้วเรื่องการเขาเรียกอะไรมันมีพิกกิ้งการโฟกัสกันอะไรเงี้ยเรื่องโฟกัสใช่ไหมครับผมว่าจอมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เคลียร์มองเห็นได้เลยมองเห็นได้เลยว่าตรงเนี้ยมันกำลังโอเคแล้วแต่ว่า F1.4 เนี่ยออกแสงจัดๆนี่ลำบากแอมเหมือนกันเพราะว่า1คือมันบางมากครับครับถ้าเกิดยืนไม่ได้เป็นระนาบ2ตาครับมันก็จะเบลอที่ตาหลังทันทีโอเคแต่ทีนี้ว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็บอกว่าแล้วทำไมที่ฟุกอยู่ๆบอกว่าเอาไลก้าทีมาแล้วมือใหม่ๆเนี่ยพี่ฟุกเชียร์ไม่ว่ามาเล่นไลก้าทีเริ่มต้นกับสำหรับการเล่นว่าคนอยากเริ่มเล่นกับไลก้าผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่า1คือตัวกล้องมันมีระบบออโต้ของมันในระดับนึงอยู่แล้วส่วนเรื่องถ้าเกิดคนยังไม่แม่นที่แมนนวลโฟกัสอย่างที่ผมเล่นเลนตัวนี้เป็นเลนของ M นะครับก็คือของโฟกัส M ตัวใหญ่ก็คือก็สามารถซื้อเลนออโต้ของมันมาใช้ได้ซึ่งมือ2ราคาก็ไม่ได้ดุมากนะครับแต่ว่าตัวมันเป็นบอดี้ที่แบบเป็นเหมือนเหล็กชิ้นเดียวทำออกมาได้แน่นแล้วก็แนบสนิทองค์ประกอบเออมันดูยุคทันสมัยมากใช่ครับแล้วแบตเตอรี่เขาใช้ได้ทนไหมก็ทนนะครับก็ราวๆ400ลูกรามต้องมีแล้วสบายสบายใช่ไหมสบายเหลือเฟือนะ400ลูกเหลือเฟือครับเออนะแต่ว่าถ้าเกิดคนอยากเล่นช่องมองภาพก็จะต้องซื้อเพิ่มนิดนึงครับก็ราวๆเกือบ20,000นะครับ18ลุงเห็นหลายคนนะลุงก็แอบดูนะเห็นบอกไลก้าทีถ่ายวิดีโอก็เจ๋งนะก็เจ๋งก็ใช้ได้ก็เจ๋งนะใช้ได้ก็ถือว่าเป็น Full HDระดับ 30p ซึ่งผมว่ามันพอกับจอทีวีปกติเพราะว่าจอทีวีปกติไม่ค่อยมี60สักเท่าไหร่เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวท้ายคลิปไลก้าทีเดี๋ยวลุงหนอจะแนบโฟ
ไฟล์วิดีโอภายในร้านลุงหนอเข้าไปให้แต่อาจจะเป็นขาวดำนะเพราะลุงหนอบอกเลยว่าเมื่อกี้ลองเล่นกันนะไฟล์เป็นขาวดำถ่ายวิดีโอของกล้องไลก้าทีดีโอ้ไม่น้อยหน้าใครนะเออแล้วก็รู้สึกเขาเมดอินเยอรมนีนะใช่ครับเมดอินเยอรมันลุงบอกเลยนะลุงหนอบอกเลยนึกว่าเขาเมดอินพวกไชน่าก็เลยไม่ใช่นะคือไลก้ายังไงก็ยังเยอรมนีออกแบบมาดีโอเคได้เลยเอาความประทับใจหลักเอาหลักๆทั้งสองสามข้อพี่ฟุ๊กที่คุยกับไลก้าทีเพื่อนเพื่อนจะใช้ในการตัดสินใจที่ตลอดประมาณอันนี้ผมได้มาประมาณตอนนี้ประมาณรวมกันน่าจะประมาณเดือนนึงครับที่ผมได้มาผมรู้สึกว่ากล้องมันยังมีเสน่ห์ของมันด้วยการที่ถ่ายแล้วยังให้ความรู้สึกที่ไม่ได้คอนทราสต์จัดแต่ว่ากล้องตัวนี้มันจะมีจุดอ่อนนิดนึงคือสีมันจะบางไปหน่อยสีมันจะไม่ค่อยสดผมเลยจะเลือกที่จะปรับวิวิดตลอดเวลาเพื่อให้มันสีสดจะสดๆหน่อยแล้วก็แต่งเพิ่มขอบดำนิดนึงเพิ่มคอนทราสต์นิดหน่อยก็คือจะจบแล้วเดี๋ยวอย่างนี้มีภาพตัวอย่างมาให้ลุงไหมมีโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปนะเพื่อนๆลองติดตามดูกันนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแต่ฟังก์ชันในตัวกล้องก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมใช้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็สามารถเปิดได้ครบทุกฟังก์ชันแล้วใช่ไหมเป็นฟูลทัชสกรีนนะน่าสนใจน่าสนใจเอาละครับเพราะว่าคลิปนี้เอาเป็นถือว่าเป็นคลิปแรกของลุงหนอกับพี่ฟุ๊กแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีอะไรอะคือหลังๆเพื่อนๆอาจจะงงว่าที่ทำไมลุงหนอมามีแต่ลูกค้าที่ไลก้าเดี๋ยวมีหลายท่านลุงบอกเลยแล้วก็จะมีหลายๆเลนให้เลือกใช้กันว่าเออความรู้สึกเลนของแต่ละท่านที่ใช้เป็นยังไงแต่ลุงน้องบอกเลยนะว่าเราไม่ใช่โปรไม่ใช่อะไรนะเราชอบมักเล่นแต่อย่างน้อยๆก็ได้อย่างฟุกใช้ Volander 40F 1.4 1.4 เนี่ยเดี๋ยวดูภาพกันเป็นไงฟีลลิ่งแบบนี้โอเคไหมไว้เพื่อนๆไว้แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อมูลเบื้องต้นแบบแนะนำกันได้เลยเอาง่ายๆแบบนี้พี่ฟุกสรุปกับไลก้าพีบอกเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวลุงน้องจะนั่นให้ทีนึงบอกเพื่อนๆได้เลยว่าก็ถ้าเกิดคนที่อยากเริ่มเล่นจริงๆและยังไม่มีงบไปถึง Q หรือว่าไปถึง M ใช่ไหมก็ลองมาเล่นทีก่อนก็ได้ครับว่ามันยากหรือลำบากยังไงในการใช้ไลก้าแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของมันนะครับในการที่มันจะต้องมองช่องมองภาพที่ไม่ได้แม่นมากขนาดนั้นนะครับครับเอาละครับได้เลยโอเคแต่ใช้สนุกมากใช้สนุกมากใช่ไหมได้เลยตุนเล็กดีด้วยน่ารักดีพกง่ายเบาๆนะครับเอาละครับนะเอาคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนพี่ฟุ๊กนะเดี๋ยวไงคลิปหลังๆเกี่ยวกับไลก้าเดี๋ยวก็สลับสับเปลี่ยนมาเรื่อยครับเพื่อนๆไว้คอยติดตามกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟุ๊กก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเราจะไม่จบแค่คลิปไลก้าทีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ